รักแท้มีคนเคยได้รับจริงๆเหรอผมจะยกตัวอย่างนะอย่างเมิ่งชูเซี่ยเธออาจจะโชคร้ายมาตั้งแต่เกิดในขณะที่เงินในบัญชีผมมีเลขศูนย์หลายตัวมาตั้งแต่เด็กเรื่องนี้มันเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้หรอกนะแต่ความรักกับความรวยก็เหมือนกันคนบางคนอาจจะรวยมากในเรื่องความรักแต่คนบางคนก็จนมากๆในเรื่องนี้ซึ่งผมเป็นประเภทที่ว่านั่นแหละทำไมเป็นแบบนั้นล่ะคะทำไมเป็นแบบนั้นล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะไม่สำคัญหรอกเขาว่ากันว่าคนเรามี3อย่างที่ห้ามกันไม่ได้ตอนจามความจนและมีรักที่จริงแล้วต้องมี4นะคือไร้รักสิ่งเหล่านี้มันเสแสร้งกันไม่ได้ผมเลยต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่รับไม่ได้ผมจะเลิกติดต่อกับเขาทันทีในระหว่างที่คบกันนี้ถ้าว่าที่ภรรยาผมอยากได้อะไรผมให้ได้หมดแม้กระทั่งการแต่งงานยกเว้นเรื่องความรักค่ะฉันเข้าใจแล้วฮัลโหลที่รักอยู่บ้านไหมอ๋อไม่อยู่ค่ะพอดีลูกค้าโทรมาก็เลยออกมาข้างนอกนะนี่โกหกผมอีกแล้วเหรอรู้นะว่าคุณอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปเออให้ขอ40นาทีนะบ้านรกก็ขอจัดก่อนไม่เป็นไรผมไม่ว่าอะไรหรอกนะเอางี้ไหมมาเล่นเป็นเลขาผมดีกว่าเลขาที่กำลังทำความสะอาดห้องไงดีไหมหมายความว่ายังไงเนี่ยฉันเหนื่อยมากเลยนะกว่าจะว่างไม่ใช่ง่ายๆฉันไม่ได้นอนเล่นขี้เกียจอยู่บ้านเลยนะให้ตายเถอะเลิกมาบ้านฉันแบบกระทันหันได้แล้วใช่คุณสนุกของคุณทุกวันเอาแต่พูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พอเจอฉันก็ถามว่าทำไมหัวมันจังนี่มันไม่ปกติแล้วนะบอกไว้ก่อนถ้ารอ40นาทีไม่ได้ก็เลิกกันซะภรรยาในอนาคตของผมผมสัญญาว่าจะดูแลเธออย่างดีและให้เกียรติเธอจะกลับบ้านทุกวันเป็นสามีที่ดีไม่มีผู้หญิงอื่นแต่ผมจะมอบความรักให้เธอไม่ได้ทำไมมันยังไม่ปริ้นอีกปัญหาใหญ่เลยนะเนี่ยรู้ไหมทำไมไม่รีบๆทำล่ะอย่าคิดว่าเป็นเด็กเส้นท่านประธานแล้วจะทำอะไรก็ได้นะที่นี่น่ะโหดมากนะเพิ่งมีคนโดนไล่ออกแล้วด้วยถ้าไม่อยากโดนก็ตั้งใจทำงานหน่อยนี่ทำไมต้องมาโหดด้วยเล่าหัวหน้าบอกว่าเครื่องปริ้นมันเสียเพิ่งซ่อมไปอาจจะใช้การไม่ค่อยดีมันก็เลยปริ้นมาช้ากว่าปกติจริงเหรอเนี่ยชูเซียฉันขอโทษนะทำไมไม่บอกล่ะไม่เป็นไรหรอกไว้ทำงานเสร็จก่อนค่อยอธิบายก็ได้นี่นี่ขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรหรอกไปทำงานต่อเถอะชูเซียเอานี่ไปส่งที่ห้องท่านประธานให้หน่อยให้คุ
นอื่นไปได้หรือเปล่าล่ะคะใครล่ะไม่มีคนว่างนี่รีบไปเร็วไปเร็วสิหัวหน้าคะห้องประธานพอให้ยืนห่างสัก3เมตรจะได้หรือเปล่าล่ะคะนะคะ3เมตรน่ะอะไรนะขอโทษค่ะเข้ามาท่านประธานคะคือว่ามาส่งสรุปแผนการโฆษณาค่ะผมไม่เห็นด้วยบริษัทอื่นจะเรียนแบบเอาได้ง่ายๆผมอยากจะได้อะไรที่แตกต่างคือแล้วหุ่นยนต์ที่อยู่ตรงนี้หายไปไหนอ่ะอ๋อขายไปแล้วเขาเองสินะอุ๊ยใครเปล่าค่ะฉันมาส่งสรุปแผนการโฆษณาจะให้วางไว้ตรงไหนดีวางไว้ที่โต๊ะเลยอ๋อค่ะเป็นอะไรทำไมต้องหลบหน้าพอดีว่าเพิ่งไปกินอาหารทะเลมาแล้วแพ้นะคะมันบวมๆกลัวว่าท่านประธานจะตกใจไม่มีอะไรแล้วงั้นขอตัวก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนแดดห้องนี้มันส่องจนปวดตาไปหมดไปเย็นบังให้ทีสิอะไรนะคะทำไมเหรอมีอะไรงั้นเหรอไม่มีอะไรค่ะมาทางซ้ายหน่อยซ้ายอีกนิดโอเคพอแล้วพอค่ะเข้ามาที่ห้องผมเดี๋ยวนี้เร็วด้วยเข้ามาท่านประธานครับเธอนี่แผนของคุณน่าผิดหวังมากเลยนะคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเลยความหรูหราคือจุดมุ่งหมายของร้านลอนทันนอลอย่างนั้นเหรออาหารที่อร่อยกับลูกค้าผมไม่ต้องการอย่างนั้นสิชีวิตกับร้านอาหารมันคืออะไรกันแบบนี้แผนโฆษณาไม่ได้เรื่องเลยสักนิดอีกอย่างก็ควรใช้ดาราคนอื่นมาโฆษณาแทนสิดาราที่มีข่าวต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเรื่องการกินอาหารยังจะเชิญมาร่วมงานกับเราอีกเหรออยากให้มันดราม่าหรือยังไงเอากลับไปทำใหม่ครับผมจะไปทำมาให้ใหม่นะครับส่วนเธอน่ะอุ๊ยค่ะเธอไปได้แล้วค่ะบริษัทใหญ่ๆแบบนี้ดาราดังๆคนไหนเราก็เชิญมาได้หาคนที่ดังกว่านี้หน่อยสิคนที่มีกระแสอยู่ในกระแสเนี่ยเข้าใจไหมฮะท่านประธานไม่สนใจชื่อของดาราคนนี้ท่านประธานก็เลยไม่สนใจแผนการโฆษณานี้เลยสุดท้ายโปรเจกต์ก็ล่มฉันก็โดนด่าเละเลยอ่ะเห็นไหมขอโทษค่ะดูเหมือนว่าคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะเหตุผลหลักที่แผนมันไม่ผ่านก็เพราะความคิดหลักมันผิดทิศทางผิดทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดไร้ประโยชน์ที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ผมขอเตือนนะว่าอย่าโฟกัสผิดจุดครับครับเข้าใจแล้วครับตอนที่ประธานใหญ่คุมที่นี่ท่านอาจจะชอบความหรูหราอยู่ก็จริงแต่ผมไม่ใช่แบบนั้นลอนทานอลอยู่ภายใต้การควบคุมของผมหวังว่าคุณ
จะเข้าใจสักทีนะไปได้ครับเมิงชูเซียคุณอยู่ก่อนคือว่าครั้งนี้ฉันไม่ได้อยู่ห่างคุณอย่างน้อย3เมตรเพราะว่าคุณเดินเข้ามาหาเองนะรู้รายละเอียดแผนที่ผมต้องการอยู่แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาว่าคุณอยู่ได้รู้ว่าเป็นฉันเหรอฮะจะเป็นใครได้ล่ะนอกจากคุณที่คอยหลบหน้าผมอยู่หน้าบวมเหรอใครจะใช้คนป่วยหน้าบวมไปส่งงานกันล่ะงั้นก็แปลว่าคุณตั้งใจใช้ฉันไปยืนบังแดดเหรอใช่ฉันคิดว่ามันตลกดีปกติเธอก็โดนแกล้งบ่อยๆนี่ก่อนหน้านั้นทำไมไม่ยอมอธิบายปล่อยให้หัวหน้าต่อว่าอยู่ได้และเหมารวมว่าเป็นความผิดของคุณคุณคิดว่าเขาไม่เข้าใจหรือไงอ่ะมันเพราะเขาอารมณ์ไม่ดีก็เลยมาลงที่ฉันมากกว่าเขาแค่ต้องการหาคนมาระบายอารมณ์เฉยๆยังไงซะให้เขาบ่นและตำหนิฉันต่อบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกชีวิตแบบนี้มันเรียกว่าอะไรนะคุณเอาแต่พูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมสังเกตคุณมาสักพักแล้วคุณสังเกตฉันเหรอช่วงฝึกงานไงผมต้องพิจารณาการทำงานของคุณนะเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะจากที่ดูคุณมาคุณเป็นพวกชอบถูกลงโทษใช่ไหมเปล่านี่คะก็แค่เวลาอธิบายกับคนที่กำลังโมโหก็จะยิ่งทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงไม่มีงานไหนที่ไม่มีข้อโต้แย้งหรอกสิ่งที่ผมต้องการอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนชอบหรอกนะถ้าคุณคิดว่าเขาเข้าใจคำพูดของผมและมาระบายใส่คุณก็แล้วไปแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ผิดแล้วมาทำงานใช้ไม่ได้อีกใครจะรับผิดชอบเงินเดือนที่เสียไปล่ะฉะนั้นในการทำงานอย่าคิดถึงเขาอีกคิดถึงผมก็พอประธานของคุณคือคนนี้เข้าใจไหมอ๋อค่ะคุณพูดถูกฉันจะไปคิดถึงเขาทำไมอ่ะฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะขอโทษนะคะผมไม่ได้อยากให้คุณขอโทษผมหวังว่าสักวันนึงคุณจะสู้เพื่อสิ่งที่มีค่าพอก็ตอนนั้นบอกให้ฉันขอโทษนี่ที่ตอนนี้บอกไม่อยากได้คำขอโทษซะงั้นน่ะว่าไงนะฉันพูดว่าขอบคุณที่ซื้อหุ่นยนต์นะคะมันเป็นศิลปะมากตอนที่คุณทำพังอะนะแต่คุณไม่เข้าใจหรอใช่ค่ะฉันไม่เข้าใจ้านื่นแล้วเหรอที่รักใส่อะไรให้ฉันเนี่ยก็เราไม่ได้เล่นเกมกันมานานแล้วนี่โทษทีนะครับเที่ยวบินนี้ไป LA หรือเปล่าครับเป็นไรอ่ะบ้าที่สุดลุนานงานเธอก็ยุ่งยังหาเวลามาหาฉันอีกเธอเนี่ยดีที่สุดเลยเป็นอะไรหรอทำงานที่นั่นไม่ดีหรือไงก็ไม่ใช่หรอกเพื่อนร่วมงานทุกคนก็ดีแต่ว่าเครียดนิดหน่อยที่บริษัทมีนโยบายค่อนข้างเข้มงวดทุกคนทำงานกันเหมือนกับทำสงครามฟาดฟันกันทุกวันเลยล่ะ
ก็มันเป็นบริษัทใหญ่ไงแล้วอีกอย่างฉนอันเขาก็เป็นประเภทที่ทุ่มเทกับงานมากเขาก็เลยต้องเคร่งครัดกับพนักงานอยู่แล้วนี่เริ่มเข้าข้างกันแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะตอนไหนยะนี่ระวังคำพูดไปบ้างนะเฉินอันเขากำลังมาทำไมถึงไม่บอกฉันเนี่ยทำไมล่ะอุ๊ยจะไปก่อนนะไปก่อนทำไมเขาไม่กินเธอหรอกนะเธอไม่รู้อะไรท่านประธานเฉินมีกฎอยู่ที่บริษัทฉันต้องไม่เข้าใกล้เขาอย่างน้อย3เมตรเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เขาโชคไม่ดีสิบ้านะจริงๆนะเธอโดนเขาเล่นงานไปเยอะสิท่าเลยกลัวเอาเธออยู่ดีแหละเขามาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับฉันมีของขวัญให้เขานะของขวัญเหรอทำไมหวานจังเลยอ่ะของขวัญอะไรอ่ะลองเดาสิทางนี้ค่ะนั่งสิคะมีอะไรให้ผมเหรอฉันทำเองค่ะคุกกี้อัลมอนด์ฉันให้ค่ะนุ้ยล้วนหนานพัฒนานะเนี่ยขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปทำงานสายนะคะชูเซียกับฉันเพิ่งคุยกันเสร็จพอดีไปเจอกันวันหลังไหมคะครับฉันไม่คิดว่าเธอจะดูเขินมากๆตอนอยู่ต่อหน้าเขาแบบนี้นะเนี่ยตอนเราอยู่ด้วยกันเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรกันนะสิเป็นอะไรชูเซียตอนฉันมาฉันไม่ได้หยิบเอกสารมาด้วยใช่ไหมคงงั้นมั้งต้องกลับไปดูที่ร้านแล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปด้วยเอ้ยไม่ต้องหรอกนะเธอน่ะมีงานนี่นารีบไปก่อนเลยถ้าอยู่ก็ไม่มีใครเอาไปหรอกไม่ต้องห่วงแล้วโทรมานะโอเคจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายโอเคเข้าใจแล้วแล้วเรื่องแผนงานที่ผมสั่งไปล่ะผมต้องการเห็นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเรื่องนั้นมาถึงไหนแล้วแค่นี้ก่อนนะดีนะที่เขาไม่เอาไปทิ้งแค่ของไม่สำคัญฉันยังกลับมาเอาหรือว่าคนบางคนเนี่ยกลับโยนขนมที่คนอื่นทำอย่างพิเศษทิ้งอย่างไม่ใยดีเลยด้วยซ้ำไปพูดประชดคนเก่งดีนี่แตกต่างจากตอนทำงานจังเลยเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับลวดหนานบอกมาสิคุณทิ้งทำไมตอนผมเด็กๆแม่ผมทำงานยุ่งมากออกจากบ้านไปทำงานทุกวันท่านชอบลืมทำอาหารไว้ให้ผมตอนนั้นบ้านเราอยู่ที่อเมริกาเพิ่งจะย้ายไปใหม่ๆแม่ก็เลยจับผมขังไว้ในบ้านสุดท้ายวันหนึ่งผมหิวมากแต่ไม่มีอะไรให้กินเลยมีแต่ผงอัลมอนด์หมดอายุอยู่ขวดหนึ่งผมก็เลยเอามันออกมาแล้วก็กินมันเลยแล้วรสชาติแย่เหรอมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ด้วยซ้ำสุดท้ายผมอ้วกจนเกือบตายเพราะว่าอาหารเป็นพิษหลังจากวันนั้นผมก็ไม่เคยกินอัลมอนด์อีกเลยเข้าใจแล้วล่ะแต่ว่าทำไมคุณถึงไม่บอกล้วนหนานไปล่ะถ้าบอกไปก็จะเกิดปัญหาได้เพราะเธอก็จะเอาแต่พูดขอโทษเรื่องนี้จะเข้าใจผิดกันเปล่าๆแต่ว่าในเมื่อมันเป็นความรักของคนสองคนเนี่ยก็จะต้องเข้าใจกันสิเรื่องแค่นี้เอง
อีกอย่างนึงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยคือกันแป๊บเดียวก็เข้าใจกันแล้วคุณจะไม่ยอมพูดเหรอเรื่องเล็กแค่นี้ผมไม่พูดหรอกนะล้วนานชอบคุณมากจริงๆนะแล้วคุณล่ะชายที่คุณทำกลายเป็นของโปรดฉันไปแล้วล่ะค่ะอย่างชาดำหยุนหนานสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออุณหภูมิของชาเพราะว่าชานี้สามารถชงได้กับน้ำที่มีอุณหภูมิประมาณ85องศาเท่านั้นถ้าดื่มแบบนี้รสชาติจะยิ่งดีมากดื่มง่ายด้วยค่ะลองดื่มดูสิคะไม่คิดว่าคุณติงก็มีความรู้เรื่องการชงชาด้วยไม่หรอกค่ะรู้แค่นิดหน่อยนะในธุรกิจเราก็ต้องการที่จะทำงานกับมืออาชีพแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เรามาเจรจากันหน่อยก็แล้วกันนะครับค่ะเอ๊ะนี่ค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับวันนี้กระตือร้อนจังคุณพูดเองไม่ใช่เหรอว่าชีวิตต้องมีชีวิตชีวาและความตื่นเต้นฉันก็เลยเตรียมเซอร์ไพรส์ให้คุณด้วยรอนี่นะฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าคอสเพลย์ได้อีกบทอะไรล่ะดาวซี่ตันตันตะตันตันตันตะตันตันตันตะตัน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 ตะตันเป็นไงชอบเซอร์ไพรส์ของฉันไหมนี่มันหมายความว่าไงทำไมล่ะคุณไม่คิดว่าจะเห็นฉันใส่ชุดแต่งงานเหรอเฟยๆผมยังไม่พร้อมนะคือเราเป็นแบบเดิมไม่ได้เหรอทำไมเราต้องหาอะไรมาล่ามกันเอาไว้ด้วยผมว่าเราคงต้องห่างกันสักพักแล้วว่าเราค่อยคุยกันตอนคุณพร้อมนะใจเสียเฟยผมให้คุณได้ทุกอย่างนะยกเว้นการแต่งงานบ๊ายบายฉันจะไม่ให้อะไรคุณเลยสักอย่างเฟยๆดื่มหน่อยสิดื่มอยู่แล้วดื่มทำไมดื่มทั้งขวดเลยเนี่ยฉันเปล่านะมาวันนี้ฉันเลี้ยงเองกินเลยมาขอบใจนะหัวหน้าเอาสิวันนี้มีอะไรกันเหรอนี่ฉันเลี้ยงโรบสีดังเชียวหน้าตัวจริงอยู่นี่แล้วเอาไม่สิเขาต้องเป็นแบบที่เขาเป็นน่ะเขาเป็นหัวหน้าใหญ่ต่างหากเฟยๆด่าฉันให้พอใจเธอเลยนะถ้าเธอรู้สึกดีใบหน้าที่สวยเหมือนนางฟ้าก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่โอ้อยากให้ฉันทั่วทีนี่ผึ่งทุกครั้งที่เฟยๆเลิกกับแฟนได้ก็เลี้ยงพวกเราตลอดเลยถ้าเป็นแบบนี้นะร้านน่าจะเจ๊งหรือเปล่าเนี่ยนี่เพื่อนมึงพูดกับผังแบบนั้นทำไมเหมือนฉันถูกยิงเข้ากลางหลังเลยล่ะรู้สึกตัวด้วยเหรอจริงเหรอเลิกอีกแล้วเหรอพี่เท็ดดี้เดี๋ยวพี่ก็ชินไปเองค่ะนี่เฟยๆไม่ต้องเสียใจนะแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าแกล้งพูดเรื่องแต่งงานจะทำให้นายโจคนนั้นเลิกกับเธอได้ตามที่เธอต้องการน่ะถ้าเขาตัดสินใจแต่งกับเธอจริงๆเพราะชอบที่เธอใส่ชุดเจ้าสาวแล้วเธอจะยอมแต่งกับเขาเหรอ
คนที่เห็นความรักเป็นเกมแบบเขาเรื่องแต่งงานเนี่ยเป็นจุดอ่อนเขาอย่างแน่นอนแล้วถ้าเขาต่างจากคนอื่นล่ะเธอจะทำไงพอแล้วเลิกสอบสวนฉันเถอะผู้ชายที่อยากแต่งงานจริงๆต้องอยากเจอเพื่อนแฟนหรือไม่ก็ครอบครัวของแฟนพูดถึงเรื่องครอบครัวพูดถึงเรื่องตัวเองถ้าเกิดว่าไม่มีเลยเนี่ยนั่นแหละสัญญาณเตือนภัยแสดงว่าไม่อยากแต่งงานถ้าคุยกับเขาแล้วเขาชอบหลีกเลี่ยงแล้วก็นั่นน่ะเป็นสัญญาณเตือนใบแดงแล้วเตรียมตัวถอยได้เฟยๆเธอพูดถูกนะชีวิตฉันมีแต่เธอเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ฉันก็เลยซื้อของพิเศษมาให้ไงไม่ได้เตรียมแหวนมาให้ใช่ไหมเพื่อนจัดป่ะนี่บริษัทฉันก็มีสินค้าตัวใหม่รุ่นนี้มีจำกัดนะสำหรับเธอคนเดียวจริงๆอ่ะเอาสิอะไรเอ๊ะให้ดูบอบบางจังเลยให้ดูสิสรุปว่าเลิกกันแต่ไม่เห็นเศร้าเลยล่ะเฟยๆเป็นคนยังไงพี่เคยพูดเองไม่ใช่เหรอแกร่งยิ่งกว่าหินไม่ต้องห่วงค่ะอะไรเนี่ยถูกเนี่ยเอาไม่เล่าพอดีเลยจริงอ่ะเพิ่งผมเลี้ยงเองดีกว่าไม่ต้องหรอกนะชูเซียได้งานด้วยผมขอเลี้ยงเองไม่เห็นเป็นไรเลยงั้นก็ขอบใจนะพอแล้วเลิกทำตัวเป็นพระบุญทุ่มสักทีเถอะแต่ว่าหัวหน้าใหญ่เขาอยากจะเลี้ยงชูเซียพวกเราแบบส่วนตัวหรือเปล่านะนี่ไม่เอานะพวกเธอเอาแต่จับคู่ฉันกับรุ่นพี่เท็ดดี้ทุกทีเลยไม่ต้องเลี้ยงอะไรฉันหรอกนะไม่เอาละกลับบ้านกันดีกว่าเนาะป้ากลับบ้านแล้วอันนี้รุ่นพี่เท็ดดี้ถึงแม้บ้านชูเซียจะอยู่ใกล้ๆแค่นี้แต่ว่าก็อันตรายอยู่นะช่วยไปส่งเธอด้วยนะคะไม่ต้องเตือนหรอกเรื่องนี้ชูเซียฉันไปส่งเธอเองนะโอ้ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะลวดหนานจะขับรถไปส่งฉันเองอ่ะไม่รบกวนรุ่นพี่หรอกไปก่อนนะบ๊ายบายเฮ้ยอันนี้บ๊ายบายไว้พูดหลังแล้วกันนะคุยพิเศษเลยไว้คุยกันงั้นจะไปจ่ายก่อนนะทั้งคู่คุยกันไปก่อนนะไม่ว่ายังไงชูเซียก็เลี่ยงตลอดอย่าไปกวนเธอเลยรุ่นพี่เท็ดดี้จากที่ฉันสังเกตแล้วฉันว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษมาก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 เลยจริงๆทำไมไม่ดีเหรอดีสิไม่รู้หรือว่าผู้หญิงน่ะอยากได้คนแบบคุณทั้งนั้นนะที่จริงผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เท่าไหร่คิดแค่ว่าชูเซี่ยต้องเจอปัญหามากมายแถมยังต้องดูแลเมิงเซียงอีกถ้าผมให้ความอบอุ่นและให้อิสระกับเธอได้บ้างผมก็มีความสุขแล้วล่ะไม่เลวสู้ๆนะคะฉันเชียร์ขอบคุณนะครับเฟยๆต้องด่าฉันตายแน่ฉันไม่อยากให้พวกเธอทำสำเร็จนี่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะฉันจะไม่เป็นเพื่อนกับรุ่นพี่เท็ดดี้แล้วนะนี่ลุนหนานเรื่องที่เฟยๆพูดเมื่อกี้นี้เรื่องผู้ชายกับการแต่งงานน่ะประธานเฉินเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าใช่จ้ะเขาพยายามอย่างมากเพื่อที่จะแต่งงานงั้นเธอก็เตรียมตัวแต่งงานกับเขาแล้วสินะน่าเหรอคือจริงๆแล้วอะฉันคิดว่าเธอสองคนรู้จักกันได้ไม่นานเลยเรื่องใหญ่อย่างเรื่องการแต่งงานเนี่ยคุณจะคิดให้ดีๆก่อนนะคือถึงแม้ว่าประธานเฉินเขาจะมีพื้นเพดีทุกอย่างแต่ว่าเธอก็ยังดีกว่าเขาตั้งมากอะจูเซียมีอะไรจะพูดกับฉันหรือเปล่าคือฉันฉันเธอถามความรู้สึกแล้วเขาไม่ยอมตอบเธอก็เลยลังเลอย่างนั้นเหรอฉันรู้ว่าไม่ควรจะพูดเรื่องนี้กับเธอฉันรู้ว่าเพื่อนของฉันยังรู้จักแฟนไม่ดีเท่าไหร่ถึงคุณจะบอกเพื่อนสนิทของฉันเรื่องคำถามแบบนี้หรออีกอย่างนึงจริงๆแล้วคนเขาไม่พูดกันเรื่องนี้หรอกชูเซียฉันรู้สึกดีมากๆเลยที่เธอบอกฉันเมื่อก่อนเรายังเป็นนักเรียนกันอยู่
เรื่องเศรษฐกิจก็ดีฐานะทั้งบ้านการกินอยู่มันจืดชืดไปหมดแต่ตอนนี้เราไม่ต้องพูดอะไรแบบนั้นอีกแล้ว หลังจากเรียนจบบางครั้งฉันก็ไม่ค่อยระวังอะไรแค่มีความสุขกับเธอเฟยๆแล้วก็เอ้อเผิงก็ผ่านไปวันๆแล้วล้วนนานแต่เธอก็เอาแต่คิดห่วงฉันตลอดเวลาเธอเคยคิดไหมว่าจะถูกคนอื่นเข้าใจผิดฉันมีความสุขมากเลยนะความรักระหว่างเพื่อนมันเป็นแบบนี้เหมือนกับความรักของหนุ่มสาวก็เป็นในทำนองเดียวกันนี่แหละพี่ชนอันเขาเป็นคนแปลกๆเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดหมายความว่ายังไงอ่ะเขาบอกกับฉันเองว่าสำหรับเขาแล้วเรื่องความรักเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเขาแค่อยากหาภรรยาที่เหมาะสมกับเขาเท่านั้นแหละเพื่อสร้างครอบครัวเพื่อให้เขาดูน่าเชื่อถือมากขึ้นในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวหมายความว่าเขาแต่งงานไปงั้นๆเองเหรอถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงนะเขาบอกว่าแต่งไม่แต่งก็เหมือนกันแหละลุนันถ้าเป็นอย่างนี้เธอรับได้เหรอทำไมจะรับไม่ได้ล่ะถึงเขาจะให้ความรักฉันไม่ได้เขาก็ยังอยู่กับฉันเพื่อที่จะได้อยู่กับคนที่ฉันรักที่สุดมันคือความรักยิ่งใหญ่ไม่ใช่เหรอเขาไม่จำเป็นต้องรักฉันจริงๆแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วแต่ว่าล้วนนั้นเธอจะมีความสุขได้เหรอถ้าคนที่เธอรักเนี่ยไม่ได้รักเธอเลยได้สินี่เป็นเลคเชอร์ของวิชาล่าสุดเป็นไงอะไม่เลวนะครูพิเศษคนใหม่สอนไม่งงดียาวๆฉันจดเลคเชอร์ให้เธอด้วยเป็นวิชาล่าสุดเอามะเอาสิฉันอยากได้หมดแหละใครเหรอยาวๆอยู่นี่ไปนี่เลคเชอร์ของฉันวิชาล่าสุดเลยนะเนี่ยฉันไม่ได้บอกคนอื่นเพราะเธออยากได้ก็เลยเอามาให้เธอก่อนเลยอ่ะฉันรู้แล้วที่เสี่ยวเหมยถามคำถามในกลุ่มนายตอบไปหรือยังเรื่องนั้นฉันตอบไปแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะรับรองเลยเอ๊ะมึงเสี่ยงเราอยู่กลุ่มเดียวกันนี่สนุกนะฉันลืมไปอ่ะว่านายไม่มีมือถือเลยเล่นไม่ได้อ่ะอย่าพูดแบบนั้นแค่พูดความจริงอ่ะเรามีงานเยอะถ้าต้องใช้เวลาเล่นแต่ในคอมไม่ทันถ้าใช้มือถือแทนประหยัดเวลากว่าเยอะเลยมือถือนายมันรุ่นเก่าไปแล้วบอกให้พ่อแม่นายซื้อให้ใหม่สักทีสิแต่นายก็คงต้องบอกพ่อเพราะแม่ของนายไม่รู้จักสมาร์ทโฟนหรอกมั้งพ่อได้แล้วมันเสียงฉันลืมไปอ่ะแม่ฉันบอกว่าแม่นายเนี่ยมีนายตั้งแต่สาวๆหาพ่อได้ง่ายเลยสินะเนี่ยล้วนานมาหาฉันตลอดเลยเนี่ยเธอกับประธานตัดสินใจเดทกันแล้วนี่นาไม่เห็นจะต้องออกไปกับคนอื่นเลยเรื่องตัดสินใจเดทกันพ่อแม่ฉันท่านไม่รู้เรื่องแต่พวกท่านก็ถามฉันกับเฉินอันตลอดทำเอาฉันรำคาญเลยอ่ะจะเป็นเฉินอันของเธออีกแล้วล่ะสิเธอรู้ได้ไงก็แหมถึงขนาดต้องจอดรถดูหน้าเธอสิใครจะไม่รู้บ้างเล่าฉันอยากรู้เรื่องของเขาอีกฉันเลยถามว่าเราจะคุยกันโดยไม่ต้องพบกันได้ไหมเขาตอบโอเคเธอก็รู้ว่าที่ฉันกรุ๊ปน่ะงานยุ่งตลอดเลยอ่ะมันยากที่จะเจอกันบ่อยๆนะเลนานเธอเหนื่อยหรือเปล่าแค่เขายอมแชทกับฉันก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่แล้วฉันมีความสุขดีอีกอย่างฉันสมัครแอปเพื่อเขาด้วยนะเขามีแค่ฉันที่เป็นเพื่อนด้วยแหละมึงเสี่ยงกลับมาแล้วเหรอไปล้างมือเร็วเข้าแล้วมากินข้าวกัน
มังเสียงทำไมแน่ถึงเป็นแบบนี้ใครทำลูกไม่มีใครทำหรอกไปตีกับใครใครเพื่อนเหรอไม่มีใครทำหรอกครับพูดอะไรดูหน้าลูกสิตาเขียวขนาดนี้ใจเย็นๆสิถ้าเขาไม่อยากบอกก็แสดงว่าต้องมีเหตุผลสิใช่ไหมเมืองเซียงฉันถามเขาเพราะว่าฉันก็มีเหตุผลเหมือนกันฉันเป็นแม่นะผมไม่หิวผมไม่อยากกินเอ๊ะเมืองเซียงอย่าไปเลยเดี๋ยวฉันไปถามให้นะนี่ถ้าหากว่าเขาฟังเธอแล้วก็ถามมาให้ได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคจะได้คุยไปด้วยกินไปด้วยเลยเธอเองก็ใจเย็นๆนะแล้วกินข้าวซะหยิบมือถือไปแล้วดูให้ฉันหน่อยใครอ่ะประธานเฉินเนี่ยสงสัยวันนี้จะว่างน่าจะเป็นโอกาสดีนะฉันไปถามเขาเองนะมาไม่ต้องฉันมีวิธีนะชูเซียเธอคุยกับเขาแทนฉันหน่อยได้ไหมฉันจะไปคุยอะไรกับเขาเล่าทำไมจะคุยไม่ได้ล่ะเปิดดูแล้วก็พิมพ์ถามเข้าไปฉันอยากรู้จักเขาถามคำถามเขาตลอดเวลาเขาก็จะตอบทุกอย่างที่ฉันถามไปเหมือนกับรายการทอล์กโชว์ยังไงอย่างนั้นคิดซะว่าเธอเป็นพิธีกรนะสัมภาษณ์เขาเธอต้องช่วยให้ฉันเข้าใจเขามากขึ้นหลังจากฉันออกมาฉันจะได้มาอ่านไงนี่มันคือว่านี่ฉันช่วยเธอเธอช่วยฉันหายกันไงเธอหน้าเร็วๆสิเดี๋ยวถามดีๆนะชอบสีอะไรดำขาวเทาชอบกีฬาอะไรบาสกับเล่นเซิร์ฟชอบนักร้องคนไหนนี่อะไรกันเนี่ยกลับผลสำรวจหรือไงก็ถามไปหมดแล้วนี่นาแล้วฉันจะถามอะไรอีกล่ะชอบนักเขียนคนไหนล่ะคะเบลจังเลยสงสัยวันนี้จะว่านจริงๆอ่ะลุงหยวนที่เป็นเพื่อนกับปู่ของผมลุงหยวนที่เป็นเพื่อนกับปู่ของผมทำไมคุณถึงชอบเขาคะบทความของเขามีความอิสระเหมือนตัวจริงของเขาเรื่องราวของผู้หยวนโด่งดังไปทั่วฉันว่าฉันรู้จักลุงหยวนที่คุณพูดถึงนะนวนิยายของเขาเป็นเรื่องที่ฉันกับชูเซียชอบอ่านตอนอยู่มหาวิทยาลัยทุกคนพูดว่าถึงแม้เขาจะไม่แต่งงานกับคุณนายหยวนจนวันสุดท้ายของชีวิตแต่พวกเขาก็เป็นคู่แท้กันจริงๆแต่ฉันคิดว่าคุณนายหยวนอยากแต่งงานคุณรู้ได้ยังไงเธอพูดถึงการแต่งงานในสวีเดนมันไม่นานมากแต่มันก็มีการผูกมัดกันในจินตนาการฉันอ่านไปก็เศร้าไปเข้าใจผิดแล้วเธอไม่อยากแต่งงานหรอกเอาความคิดของตัวเองเป็นหลัก
ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะพูดเรื่องแต่งงานกับลวดหนานแบบนั้นได้ฉันนับถือลุงหยวนจริงๆแต่ถ้าใครที่มีความรักไม่มีใครกล้าสัญญาหรอกว่ามันไม่ทำให้เครียดหมายความว่ายังไงเพราะบางคนที่รักคุณพวกเขาจะบังคับการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชายโสดกับผู้หญิงโสดมันไม่เหมือนกันนะแน่นอนภายใต้คู่รักธรรมดาแบบเรามันมีเรื่องแปลกๆอยู่ใครๆก็มีความปรารถนาทางโลกกันทั้งนั้นไม่น่าเกลียดหรอกบางทีเธออาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจ像空气灼烧不及随尽而离นี่ลวนหนานเขาต่อยกันทำไมอ่ะไม่มีอะไรหรอกจ้าเด็กมันโกรธกันตามประสาเด็กน่ะจริงเหรอแล้วเรื่องอะไรที่โกรธกันเนี่ยเชื่อที่ฉันพูดหน่อยได้มั้ยเนี่ยพวกเขาต่อยกันตอนที่เล่นบอลกันแค่นั้นเองลูกชายฉันไม่ใช่คนแบบนี้นี่นาฉันไปคุยกับเขาหน่อยเดี๋ยวๆฉันคุยกับเขาแล้วอย่าไปเซาซีเขาอีกดีกว่านะแล้วเขาเจ็บมากหรือเปล่ามีรอยช้ำบนหน้าจริงแต่ก็ดูเหมือนดีขึ้นแล้วล่ะฉันว่าไม่ต้องกังวลหรอกนะนะไม่กังวลได้ยังไงเล่าคุยอะไรกับเฉินอันบ้างเนี่ยฮะเธอไม่เห็นด้วยกับเขาจริงเหรอแต่ดูเหมือนเขาจะไม่เคืองเท่าไหร่เลยนะฉันยุ่งไปหน่อยหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าฉันทนไม่ได้จริงๆนะฉันแค่อยากทำให้เขาคิดถึงเรื่องชีวิตตัวเองบ้างแล้วเขาก็ควรคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเขาด้วยสิตอนเขาแชทกับฉันนะเขาไม่เคยถามฉันเลยว่าฉันคิดอะไรก็จริงคุณอาจพูดถูกผมเพิ่งคุยกับคุณป้ามาเธอแต่งงานกับพ่อค้าผลไม้ในยุโรปอย่างลับๆลุงหยวนเองก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้ว่าเขาเสียของรักที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปชูเซียครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เฉินอันแชทมาหาฉันก่อนหน้านี้เขาตอบฉันแค่สั้นๆตลอดเลยขอบคุณนะอุ๊ยไม่ต้องหรอกนะใครคุยกับเขาก็ต้องเจอแบบนี้อาจจะยกเว้นแค่เธอเขาเนี่ยแคร์เธอมากเกินไปไงเล่าเธอกลัวว่าจะทำให้เขาโกรธกับสิ่งที่เธอพูดกลัวว่าจะไม่สุภาพถ้าเธอพิมพ์ผิดไปถ้าเธอกลัวอย่างนั้นก็เข้าถึงเขาไม่ได้มันก็จริงอะนะครั้งแรกที่ฉันรู้จักเขาฉันบังคับตัวเองไม่ถูกเลยด้วยซ้ำฉันแกล้งทำเป็นเฉยๆ แต่หลังจากนั้นก็พยายามปล่อยมันออกมาเลยสบายขึ้นนิดๆเพราะว่าเธอเริ่มรู้สึกดีต่อเขามากขึ้นไงล่ะยังไงก็ต้องขอบคุณเธอหลังจากที่เธอคุยกับเขาฉันรู้สึกว่าเขาอาจมองฉันเปลี่ยนไปไม่ได้เป็นหนักใช่ไหมเนี่ยถ้าเขามองเธอไม่ดีเขาก็ตาบอดแล้วล่ะจริงไหมล่ะฮัลโหลจูเซียฉันถามเฉินอันว่าเขาทานมื้อเช้าอะไรเขาบอกกินแซนด์วิชกับชาฉันบอกเขาดีไหมว่าฉันกินอะไรจริงๆเลยต้องถามฉันทุกเรื่องไหมเนี่ยอยากจะตอบอะไรก็ตอบไปเถอะแต่ฉันกลัวนี่ว่าเขาจะไม่สนใจว่าฉันจะกินอะไรอ่ะอีกอย่างเธอก็ตอบได้ดีกว่าฉันนี่ช่วยฉันตอบหน่อยนะช่วยฉันหน่อยเธอทำแซนด์วิชเป็นพิเศษหรือเปล่าฉันควรถามอย่างนี้เหรอไม่ใช่ฉันถามเธอนี่แหละลั่วหนาน
เธอทำมันเป็นพิเศษหรือว่ายังไงเป็นแซนด์วิชปลาอะไรอย่างนี้ไหมเธอคุยกับเขาประมาณนี้แหละแล้วก็บอกสูตรเขาไปว่าทำยังไงโอเคเข้าใจแล้วจูเซียไอเดียเธอเยี่ยมไปเลยอ่ะเขาตอบฉันมาว่าจะลองกลับไปทำสูตรของฉันบ้างถ้ามีเวลาน่ะงั้นฉันทำแซนด์วิชไปให้เขาทานดีไหมอ่ะหรือว่าจะดูรุกเกินไปถ้าเขาบอกว่าจะลองกลับไปทำก็แสดงว่าเขาสนใจที่จะทำนะเธอควรจะคุยกับเขาต่อสิถามเขาว่าชอบกินอาหารแบบไหนอะไรแบบนี้ลองถามดูไหมฮะจริงด้วยทำไมฉันคิดไม่ออกเนี่ยฉันจะแชทหาเขาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวสายรอก่อนนะจูเซียจูเซียยังอยู่ไหมจูเซียจูเซียสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีคุณภาพมากขึ้นอย่างแรกพนักงานทุกคนต้องทำงานด้วยการเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์หลังจากได้รับการยืนยันและรับรองคุณภาพจากพวกเขาแล้วเราจะจัดบรรยายสำหรับแผนกที่เกี่ยวข้องถึงขั้นตอนการทำงานและดำเนินการเพื่อเพิ่มความเข้าใจในความสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9000 นี่คือสิ่งที่ไม่ตรงกันทั้งหมด6จุดจากการสำรวจที่โรงแรมเราจะเริ่มจัดการภายใน1เดือนพร้อมกับศูนย์ปฏิบัติการจูเซียฉันถามเขาว่าทำอะไรอยู่เขาบอกว่าเขากำลังประชุมอยู่อ่ะฉันไม่ตอบเขาแต่เขาบอกฉันว่าน่าเบื่อมากอยากให้เสร็จเร็วๆฉันจะทำไงดีอ่ะงั้นเธอก็คุยเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นกับเธอสิผู้บริหารได้รวบรวมความคิดเห็นเรื่องระบบการจัดการ ISO 9000 นี้เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วและทำให้ไหลลื่นมากขึ้นฉันก็ทำงานอยู่เหมือนกันน่าเบื่อกว่าเขาอีกงั้นก็บอกเขาให้หาอะไรพิเศษในศูนย์การรับรองได้ให้วัสดุต่ออายุเพื่อใช้ในการรับรองอีกในสิ้นเดือนนี้และขอให้พนักงานทุกคนทำงานตามที่บริษัทมอบหมายให้กับพนักงานทุกคนได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ทางบริษัทของเราได้ดำเนินการเพื่อความมาตรฐานของการจัดการในระบบ ISO 9000 และเพื่อให้จุดประสงค์ของบริษัทจะได้ตรงกันกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ทางบริษัทมอบให้กับพนักงานทุกคนได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรับรองการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเชิญอันบอกว่าพนักงานหน้าเหมือนวัวตกน้ำเลยโดยปฏิบัติการในครั้งนี้นั้นเราได้ทดสอบทุกอย่างอย่างเคร่งครัดขอโทษค่ะขอโทษนะคะ ISO 9000 นี้จะช่วยยกระดับให้กับการปฏิบัติการเราที่มีอยู่ถ้าหากองค์กรของเราทำตามแผนปฏิบัติการนี้แน่นอนว่าจะเกิดผลดีชูเซียเฮ้ยใหญ่ฉันตกใจตายหรือไงอ่ะแม่เฮ้ยทำไมกลับบ้านเร็วจังอ่ะงานรุ่นหันไปรับมาครับเหนื่อยไหมน้ำหน่อยนะอุ้ยคืออยู่มาทำแบบนี้ก็ฉันใจดีไงมังเสียงทำกันบ้านไปนะฉันมีอะไรจะคุยกับเธอเฮ้ยนี่ทำไมเหรอชูเซียต้องขอบใจเธอมากเลยนะฉันกับเฉินอันเริ่มคุยกันดีขึ้นแล้วอะอีกอย่าง ดูเหมือนเขาจะมองฉันแบบเพื่อนแล้วด้วยก็ดีนะสิทีนี้นะเธอก็เอาภูเขาออกจากอกได้แล้วมองเขาให้เหมือนฉันเหมือนกับเอ้อเผิงแล้วก็ทุกอย่างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าฉันรู้สึกกับเขามากจริงๆนะ ข้อความจากเธอมันดูธรรมชาติมากจริงๆเลยอะสมองฉันมันมืดมนแล้วก็ว่างเปล่าไปหมดกลัวว่าจะพูดอะไรผิดจนทำให้สถานการณ์ของวันนี้ แย่ลงดูสิถ้าฉันต้องถามเธอทุกครั้งที่จะแชทต่อกับเขาอะนะมันก็จะเป็นการรบกวนเธอเปล่าๆ
เอางี้ก็แล้วกันแอคเคาท์นี้ฉันจะแบ่งให้เธอใช้ด้วยดีไหมอ่ะอุ๊ยเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยไม่สบายเปล่าเนี่ยเปล่าฉันรู้ว่ามันฟังดูแปลกๆนะที่ฉันพูดอะไรแบบนี้แต่เธอก็เห็นแล้วนี่ว่าฉันกับเฉินอันไม่มีอะไรที่ต้องรู้จักกันเพิ่มเหมือนคู่อื่นๆแบบนี้ไงเธอถึงต้องเอาแอคเคาท์ฉันไปคุยกับเขาแทนฉันล่ะทีเนี้ยฉันก็จะได้เข้ามาอ่านที่พวกเธอคุยกันทุกวันไงดีไหมล่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอามันเสี่ยงเกินไปนะชูเซียการติดต่อของฉันกับเฉินอันบอกตรงๆนะว่าฉันมุ่งมั่นมากเกินไปจนทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะฉันไปต่อไม่เป็นหลังจากที่เขาบอกเรื่องความรักของเขาแต่ฉันก็อยากเข้าใจเขามากขึ้นหลังจากที่สนิทกับเขาแล้วอ่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะเมื่อกี้เขาส่งข้อความหาฉันด้วยล่ะเรื่องที่เราคุยกันมันก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆฉันคิดว่าเธอนั่นแหละที่จะช่วยฉันได้ลู่หนานสิ่งนี้นะฉันชูเซียหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยฉันไม่เคยขอความช่วยเหลือจากเธอเลยจริงไหมงั้นตอนนี้ฉันขอความช่วยเหลือจากเธอข้อนึงนะถ้ามีสักข้อความที่เขาส่งมาเป็นข้อความแปลกๆหรือดูแล้วใกล้ชิดเกินไปฉันก็จะเลิกทำนะแล้วเธอก็ต้องทำมันต่อเองได้ฉันสัญญาเธอน่ารักที่สุดเลยชูซี่ชิมาฉันคิดว่าหนังเรื่องนี้สนุกมากเลยนะตัวนางเอกไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยแต่นั่นเป็นเพราะพื้นหลังของยุคนั้นถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นตอนนี้ก็แย่นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ที่คล้ายกับเรื่องนี้อีกนะชูสเนี่ยฉันจำได้ว่าเป็นหนังขาวดำฉันไม่รู้ว่าเธอทั้งคู่เคยดูหรือเปล่าเรื่องนี้เกิดกับหนังขาวดำฉันไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อนะฉันไม่เคยคิดผิดกับมันเลยนอกจากนี้ฉันยังไม่อยากคิดว่าเรื่องผีมีอยู่จริงชูเซียอย่าลืมนะว่าบ้านเธอก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้อย่างเบิ้งเซียงนะเบิ้งเซียงผู้ชายเป็นชูเซียงเหรเมืองเซียงเป็นลูกชายของชูเซี่ยเหรอผมเจอเด็กคนนั้นแค่ครั้งเดียวเองเขาฉลาดกว่าแม่เขาอีกผมก็มีบ้างอย่าบอกให้คุณรู้ว่าตอนเด็กผมกลัวผีมากพี่เฉินพี่เฉินคะฮะอะไรเหรอทำไมพี่ยังไม่กินสเต็กอีกล่ะอาหารมันจะเย็นหมดแล้วนะเนี่ยฮะอ๋อโทษทีจ้ะแปลกจังเลยนะมันต้องไม่เป็นเรื่องปกติแน่เรื่องติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์แบบนี้ตั้งแต่พี่มานั่งเนี่ยพี่เล่นโทรศัพท์ไม่หยุดเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องงานสินะลู่หนานน่ะที่ผ่านมาพี่เคยบอกว่าไม่อยากแต่งงานกับคนที่พี่ไม่ได้รักแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ว่ารักกับพี่ลู่หนานแล้วใช่หรือเปล่าล่ะเธอคิดอะไรอยู่เนี่ยการพูดคุยของเราฉันก็ตอบแบบนี้กับคนอื่นเหมือนกันถ้าไม่ใช่แฟนกันแล้วมันจะเป็นอะไรได้อีกอ่ะใครที่มาใกล้ดวงอาทิตย์เธออาจจะเป็นคนที่ยับยั้งก่อนคนอื่นพอเราเริ่มสนิทกันก็ทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นจะไม่คิดว่าความอ่อนโยนของพี่ลู่หนานมีด้านนี้ด้วยดูเหมือนว่ามีบางคนจะเริ่มหวั่นไหวแล้วนะตอนนี้ดูว่าหัวใจพี่กำลังเคลื่อนที่แต่ก็มีคนที่คุยเป็นเพื่อนแล้วสบายใจก็ไม่เลวนะพี่น่ะรีบกินเถอะ
ขาตอบมาแล้วเบาๆหน่อยสิมึงเสี่ยงกำลังทำกันบ้านอยู่นะสิ่งที่มีความสุขที่สุดของผมคือเปิดร้านลอนทาโนไปทั่วทุกมุมโลกอะไรของเขาว่าไม่มีความจริงใจเลยมาอีกข้อความแล้วแล้วคุณล่ะชูเซียอะไรคือสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขที่สุดเขาถามเธอนะไม่ใช่ถามฉันฉันสับสนไปหมดแล้วบ้าจริงๆเลยสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขที่สุดคืออะไรมีความสุขชูเซียเธอจำเวลาเมื่อไม่นานมานี้ได้ไหมอ่ะตอนที่เราดื่มไวน์แดงที่ร้านของเอื้อเผิงเธอหมายถึงวันที่ฟุ้ยๆเลิกกับหัวหน้าของฉันน่ะเหรอฉันจำได้ว่าคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงดวงใหญ่เลยแหละลมก็พัดเย็นสบายเรานั่งกันตรงโต๊ะหัวมุมด้านนอกดื่มไวน์แล้วก็กินอาหารกันเยอะแยะเลยฟังเฟยๆเล่าเรื่องเธอเลิกกับแฟนเราก็หัวเราะกันดังลั่นเลยสนุกสนานมากเลยในเวลานั้นฉันจำคำพูดที่เฟยๆพูดว่าความสงบเงียบและความสะดวกสบายในชีวิตฉันหวังว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ในความคิดนั้นตลอดไปเลื่อนนานเราจะไม่สูญเสียความสุขที่เราปรารถนาไปหรอก